ค่ะสำหรับพลังที่2ที่มีความสำคัญไม่แพ้กับพลังตัวตนเลยนะคะก็คือพลังรักในครอบครัวพลังครอบครัวที่จะบอกให้เขารู้ว่าเขามีค่าแค่ไหนเขาได้รับความรักความอบอุ่นเอื้ออาทรมากพอที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าจากคนที่เขารักที่สุดในชีวิตเรามาคุยกับน้องๆทั้ง6คนนะคะว่าถ้าเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวเนี่ยค่ะคำพูดหรือพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ทั่วๆไปก็ได้นะคะที่เรารู้สึกไม่ชอบหรือต่อต้านจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะไม่ฟังเหตุผลค่ะค่ะนี่บอกว่าไม่ฟังเหตุผลนะคะคือการใช้เหตุผลของตัวเองเป็นที่ตั้งครับหมายถึงผู้ใหญ่เหรอคะครับครับที่เรารู้สึกไม่ชอบและต่อต้านนะคะโอเคค่ะแล้วก็คือความกดดันค่ะเป็นเรื่องของกดดันบรรยากาศกดดันหรือว่ายังไงคะคือเขากดดันเรามากเกินไปครับค่ะการขึ้นเสียงใส่กันค่ะค่ะการเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนข้างบ้านค่ะอันนี้เจ็บปวดใช่ไหมคะใช่โอเคมีอะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกไม่ชอบเลยวาจาพูดคำหยาบครับค่ะหรือเจ็บปวดเนาะเวลาที่เขาใช้คำหยาบกับเราเราจะรู้สึกเจ็บปวดครับมีอะไรอีกที่เรารู้สึกไม่ชอบและเจ็บปวดน้อยใจเสียใจบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราอยากเห็นพ่อแม่ดูแลเราหรือวัยรุ่นทั่วไปอยากเห็นพ่อแม่ดูแลเราหรือผู้ใหญ่ทั่วไปดูแลเราแบบไหนหรือคำพูดไหนการแสดงออกไหนที่เราอยากให้เกิดกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คะคืออยากให้ท่านแสดงถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อเรานะครับคือแบบให้ความรักเท่าๆกันไม่ใช่ว่าพี่เกิดมาก่อนเราจะให้ความรักแก่พี่มากกว่าน้องนะครับอย่างนั้นเราจะทำให้เกิดความรู้สึกอะไรคะแบบน้อยใจน้อยใจเราอยากให้เขาแสดงความรักให้เหมือนกันโอเคค่ะมีคนอื่นอีกไหมคะอยากให้มีช่วงเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นบางคนพ่อแม่แบบเช้าก็ออกไปเย็นก็กลับมาแบบช่วงเวลาของเรามันไม่ตรงกันมันไม่มีด้วยกันนะคะมันก็เลยทำให้เราแบบเหมือนขาดความสุขตรงนั้นไปค่ะการมีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีความหมายยังไงบ้างคะเหมือนถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราก็สามารถพูดคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนปรับความเข้าใจกันอย่างเงี้ยเหมือนเราทะเลาะกันเองกับน้องเนี้ยเราก็สามารถพูดกับแม่กับอะไรได้ค่ะการที่พ่อแม่พร้อมที่จะพูดคุยกับลูกในทุกๆเรื่องค่ะพร้อมที่จะแบบเปิดรับฟังว่าตอนนี้ลูกเป็นยังไงแล้วก็พ่อแม่พร้อมที่จะปรับตัวกับลูกพร้อมที่จะหมุนตามโลกค่ะไม่เอาความคิดโบราณมาบังคับเราแล้วค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้บอกใช่เลยนี่บอกมีคนอื่นอีกไหมคะที่อยากจะแลกเปลี่ยนตรงประเด็นนี้เพิ่มเติมมีไหมคะโอเคนะคะเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เด็กๆได้ตอบเรามานะคะจะเห็นว่าครอบครัวก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เขาเจ็บหัวใจหรือทำให้ข้างในของเขาเนี่ยมันเบิกบานได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบของความรักการแสดงออกและคำพูดที่แสดงออกจึงมีความสำคัญอยากรู้ไหมคะว่าถ้าเราจะทำให้กรอบแบบนั้นมันดีขึ้นหรือว่าสิ่งที่ทำให้จะทำให้พ่อแม่เนี่ยได้แนวทางในการดูแลเราแบบที่เราต้องการเนี่ยมันมีเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะคืออะไรล่ะคือภาษารักค่ะที่เราเรียกว่า love language แล้วภาษารักคืออะไรคะภาษารักจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความอบอุ่นความรักและความเข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูกหรือผู้ใหญ่กับเด็กหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความผูกพันซึ่งกันและกันแล้วพี่นกคะภาษารักนี่มันมีอะไรบ้างเหรอคะภาษารักก็จะประกอบด้วย5ข้อนะคะข้อที่1อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภาษารักคืออะไรภาษารักจะมี5ข้อนะคะข้อที่1คือคำพูดคำพูดอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขารักเรามีไหมคะคำพูดที่พ่อแม่พูดแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเขารักเรามีค่ะคำพูดอะไรบ้างคะพ่อแม่รักหนูนะคะเวลาที่หนูฟังแล้วหนูเป็นไงบ้างคะรู้สึกมันดีใจค่ะมันแบบพ่อแม่คือที่สุดของเราอะค่ะพ่อแม่ฟังเนาะพ่อแม่คือที่สุดของลูกนะคะงั้นเนี่ยการที่แม่บอกว่าแม่รักหนูนะแม่เป็นห่วงหนูนะหนูดูแลตัวเองด้วยนะหนูจะรู้สึกดีใช่ไหมคะแล้วก็มีภาษารักที่เรานอกจากการบอกรักบอกอะไรได้อีกรู้ไหมคะบอกความคิดถึงบอกความเป็นห่วงและบอกความชื่นชมแม่ภูมิใจนะที่แม่มีหนูถ้าอย่างนี้ได้ไหมคะแม่ภูมิใจนะที่แม่มีหนูเป็นลูกหนูน่ารักมากและแม่ภูมิใจถึงหนูจะไม่เก่งเหมือนกับคนอื่นแต่แม่ก็ภูมิใจที่หนูตั้งใจเรียนอะไรประมาณนี้หนูจะโอเคไหมคะอันนี้คือภาษาที่1ภาษาที่2ที่เราพบว่ามีความหมายที่เป็นภาษารักคืออะไรรู้ไหมคะอะไรคะคือการแสดงออกและการดูแลหนูพบว่าภาษารักนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเยอะไหมคะ
เยอะเยอะพ่อแม่ดูแลเราเยอะไหมคะเยอะเยอะการที่พ่อแม่ดูแลเราเยอะๆทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะอุ่นใจค่ะรู้สึกไหมคะว่ามันคือความรักรู้สึกการแสดงออกของพ่อแม่อะไรที่หนูรู้สึกว่ารักเรามากที่สุดคะการดูแลเหมือนเวลาไม่สบายอะไรเงี้ยเป็นไงคะเวลานี่ไม่สบายยาหรือยังอะไรแบบเนี้ยก็มีแบบมีถามว่าเป็นยังไงบ้างการยังไงบ้างถ้าไม่โอเคมากๆคือเขาก็จะแบบเดี๋ยวไปหาหมอนะเดี๋ยวแม่พาไปเดี๋ยวพ่อพาไปนั่นคือการแสดงความเป็นห่วงการแสดงออกแบบนั้นใช่ไหมคะหนูทำอะไรบ้างฟ้าทำอะไรบ้างที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกได้ว่าเราเป็นห่วงและรักกำลังใช้ภาษารักกับเขาเหมือนถ้าพ่อแม่ทำงานอยู่แล้วเราบอกว่าอันนี้เรามองว่าตัวเราสามารถช่วยได้เราก็จะเข้าไปถามว่าแม่คะอันนี้หนูช่วยไหมอะไรประมาณนี้ค่ะน่ารักมากค่ะทีนี้ภาษารักข้อที่3จะเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นเรื่องของการสัมผัสปกติเนี่ยเราใช้การสัมผัสกับพ่อแม่ไหมคะใช่ครับทำอะไรบ้างคะการสัมผัสกอดแม่ครับกอดแม่ในใครกอดแม่โอเคเวลากอดแม่แล้วเป็นไงคะอุ่นครับอบอุ่นมันเข้าไปในใจเลยใช่ไหมคะเราเคยกอดแม่บ่อยๆไหมทุกคืนเลยครับการกอดแย่ๆพอกอดมันก็ช่วยได้อ้อมอกของแม่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาการกอดแม่การสัมผัสแม่ทำแล้วเราสามารถทำอะไรให้แม่ได้อีกคะนอกจากการกอดการสัมผัสหอมแก้มแม่นวดแม่ได้ไหมคะนวดพ่อได้ไหมนวดพ่อได้การสัมผัสรวมถึงการประสานสายตาได้นะคะเวลาที่สบตาเห็นใจกันรู้ไหมคะว่าอันนี้ก็คือภาษารักอันหนึ่งที่เราส่งพลังของความรักโดยการสบสายตาไปให้แม่หรือพ่อหรือคนในครอบครัวที่เรารักเช่นเดียวกันภาษารักข้อที่4คือของขวัญของฝากของขวัญของฝากเนี่ยเป็นไงคะเช่นถ้าได้ก็ดีใจเราสามารถที่จะทำให้กับคนที่เรารักได้หรือคนที่เรารักทำให้กับเราหนูจะได้ของขวัญของฝากจากที่บ้านเป็นอะไรบ้างคะส่วนใหญ่เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นเค้กเป็นอะไรก็ตามจำเป็นไหมเสื้อผ้าจำเป็นไหมคะที่เราต้องมีเทศกาลใหญ่ๆจึงจะได้ของขวัญของฝากไม่จำเป็นของขวัญของฝากอาจจะเป็นว่าวันนี้แม่ไปตลาดมาไปเจอขนมเปียกปูนแล้วนึกถึงนี่แล้วพยายามที่จะซื้อมาฝากนี่รู้สึกไงคะรับได้ว่าดีใจแม่เป็นห่วงเรานะคะอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเทศกาลอื่นๆนะคะเราก็สามารถที่จะให้กันได้นะคะสุดท้ายคืออะไรคะสุดท้ายเมื่อกี้ใครเอ่ยที่บอกพี่ว่าการใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพนี่ใช่ไหมคะอันนี้นี่รู้ไหมคะว่าอันนี้ก็คือภาษารักอันหนึ่งที่เราจะแสดงออกต่อกันกับคนที่เรารักได้มากที่สุดเหมือนกันนะคะงั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพไม่ได้หมายความว่าการที่เรานั่งดูทีวีหรือนั่งดูหนังด้วยกันนะคะแต่ว่าการที่นั่งดูทีวีหรือหนังด้วยกันเนี่ยเราไปโฟกัสหรือเราไปให้ความสำคัญกับหนังหรือทีวีเราสามารถทำได้นะคือว่าหลังจากดูทีวีเรามาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในทีวีแม่รู้สึกยังไงพ่อรู้สึกยังไงหนูรู้สึกอย่างไรการแสดงภาษารักแต่ละอย่างมันเป็นยังไงถ้าได้ครบทั้ง5ไม่ได้ครบ5ยังครบแล้วถ้าได้ครบแบบนี้เนี่ยหนูคิดว่าเป็นไงคะครอบครัวเราจะเป็นไงคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะครอบครัวที่อบอุ่นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาษารักจึงเป็นเครื่องมือในการสร้างรักของครอบครัวของเราได้อย่างดีนะคะจะเป็นเกาะคุ้มครองที่จะทำให้หนูเนี่ยไม่ตกไปอยู่ในวงจรที่มันอันตรายจริงไหมเวลาที่หนูเพื่อนชวนไปที่สุ่มเสี่ยงถ้าหนูมีความรักในครอบครัวที่ดีหนูจะนึกถึงอะไรคะพ่อแม่ครับถ้าเรานึกถึงพ่อแม่อันนั้นคือเป็นเกราะคุ้มครองเราแล้วใช่มั้ยคะใช่อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของครอบครัวก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีท่านทราบไหมคะว่าในตัวของวัยรุ่นเนี่ยค่ะมีสมองอยู่อย่างหนึ่งที่เราเรียกว่ามิเลอร์นิวรอนหรือเซลล์ประสาทที่มีการเรียนแบบอยู่เสมอวัยรุ่นเหมาะทุกครั้งที่เวลาที่เขาเห็นกระบวนการแบบไหนที่เขาชื่นชมเขาจะใช้กระบวนการเรียนแบบได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่บอกว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนใดๆดังนั้นการที่พ่อแม่จะชวนให้ลูกเนี่ยมีความรักความเอื้ออาทรหรือจะทำอะไรก็ตามที่อยากบอกเขาเนี่ยสิ่งสำคัญคือเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นหรือเป็นโรโมเดลให้เขาเห็นก็จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าการบอกกล่าวหรือสั่งสอนหรือห้ามปรามค่ะ